ฟังธรรมกันตอนเช้าตอนเย็นเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเวลานี้การนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมมาจุ่มมาต่อดังที่พูดให้ฟังเอากายมาจุ่มเอากับความรู้สึกตัวเอาใจมาจุ่มเอาคิดใส่ใจตามนะอย่าทำแบบไม่มั่นใจทำอะไรอะไรต้องมั่นใจตั้งใจทำถ้าเรามั่นใจและตั้งใจทำเนี่ยมันก็จะประสบการณ์ขณะที่ทำบทเรียนขณะที่ทำโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยมันเป็นสูตรรู้สูตรหลงแต่ว่ามันเป็นของคู่กันความหลงเป็นคู่กับความรู้เหมือนกับความมืดเป็นคู่กับแสงสว่างความหลงเป็นคู่กับความไม่หลงชีวิตของเรามันมีอยู่สองอย่างหรือบาปกับบุญกุศลกับอกุศลมันเกิดขึ้นที่กายที่จิตของเราเนี่ยโดยเฉพาะชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันเลือกได้มันเลือกเอาได้ไม่ใช่เราจะเอาตะเปะตะปะไปทั้งหลงทั้งรู้ทั้งโกรธทั้งทุกข์ทั้งอะไรต่างๆไม่ใช่บางทีถ้าเราใส่ใจมั่นใจแล้วมันมีโอกาสจบได้มันมีโอกาสพ้นได้ความหลงก็จะพ้นได้ความทุกข์ก็พ้นได้ความโกรธก็พ้นได้บาปก็พ้นได้เพราะมันเรารู้จักเลือกไม่มีสิ่งไหนที่จะเลือกได้เท่ากับชีวิตของเราเรื่องของกายก็ดีเรื่องของจิตใจก็ดีเราเรียกว่าบุญวาสนาสามารถแต่งเอาได้ประคองได้ตั้งไว้ได้นี่เวลานี่เรามาเลือกเรามาดูตัวเรามาแก้ตัวเรามาช่วยตัวเราให้รู้จักช่วยตัวเองเราปล่อยปะละเลยมานานแล้วเราจึงมาช่วยตัวเราการช่วยตัวเราเบื้องแรกก็สร้างความรู้สึกตัวที่เราเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือขยันรู้ตั้งใจรู้เอาไว้ตั้งใจรู้เอาไว้ให้มันมีให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความรู้สึกตัวนะถ้าความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ความหลงก็หมดลงหมดลงหมดลงความหลงเป็นสังขารก็จะว่าแล้วความรู้สึกตัวเป็นวิสังขารเริ่มต้นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วจับปั๊บถูกที่ถูกทางสังขารคือความหลงวิสังขารคือความรู้เริ่มต้นวิสังขารคือความรู้วิสังขารคือมรรคผลนิพพานสังขารคือทุกข์มันไปคนละเส้นละสายหันหลังให้กันชีวิตเราต้องหันหลังให้กันไม่ใช่แบ่งปันกันแบ่งปันความหลงแบ่งปันความทุกข์ชีวิตเรามาถูกแบ่งมันก็ไม่เจริญเติบโตถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเรามาถึงวันนี้เนี่ยความรู้กับความหลงอันไหนมันมากกว่ากันถ้าเรามีความหลงมากมันก็ไม่มีความเป็นธรรมเราจึงมาสร้างกันมาประกอบเอาเราก็ทำได้จริงๆมันเป็นแก้วสารพัดนึกชีวิตของเรามันเป็นมนุษย์มันเป็นสัตว์ประเสริฐมันพัฒนาได้นะความรู้สึกตัวก็สร้างเอาประกอบเอาพลิกมือขึ้นก็รู้ได้ยกมือขึ้นก็รู้ได้มันเป็นความรู้จริงๆสัมผัสกับกายกายก็มีอยู่จริงเอากายมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าเอากายไปผิดความหลงจิตใจเวลาใดที่มันคิดขึ้นมาก็ให้เป็นคู่กับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไปเป็นคู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในกายในใจตาเห็นรูปรู้สึกตัวหูได้ยินเสียงรู้สึกตัวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจมันคิดรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ก่อนนี่มันหลงตาเห็นรูปก็หลงปุ๊บแตกไปก็จึงมาดูแลตัวเองนั่นแหละปฏิบัติธรรมมาช่วยตัวเรามาดูแลตัวเรามันก็มีส่วนดูแลอยู่มันก็เห็นกับหูกับตาเราอยู่นี่แหละ
มันไม่รับไม่รีหรอกสิ่งถูกก็เห็นกับหูกับตาสิ่งผิดก็เห็นกับหูกับตาเราอยู่ก็ไม่กายมันก็ไม่จิตใจรู้อยู่รู้อยู่รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปคิดเอาความรู้สึกตัวมันเป็นส่วนประกอบเป็นการประกอบเอาทำเอาเจตนาเอาสร้างเอาความหลงบางทีมันไม่ได้สร้างมันเกิดขึ้นมาเองความหลงเขาก็เป็นสังขารเขาก็มีอาชีพอย่างรูปนะมันก็มีหลายอย่างที่เรียกว่ารูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณที่เรียกว่ารูปมันทำรูปทำนามทำหลังที่พูดให้ฟังเมื่อวานรูปมหาภูตรูปมหาภูตรูปเป็นรูปอาศัยให้ทำความดีทำความชั่วทำความดีได้สำเร็จทำความชั่วได้สำเร็จรูปเนี่ยไปฆ่าเขาเขาก็เจ็บไปรักของเขาเขาก็เสียหายไปผิดศีลผิดธรรมผิดประเวณีมันก็เกิดการเสียหายรูปทำมันทำชั่วมันทำดีเอามาไหว้พระเอามาช่วยกันมันก็ทำดีมันก็สำเร็จมหาภูตรูปมันประกอบด้วยดุ้นด้วยก้อนมันเคลื่อนมันไหวเป็นดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเป็นรูปเป็นก้อนขึ้นมานี่เป็นรูปอาศัยอาศัยรูปในทำความดีตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะใช้รูปให้ทำแต่ความดีจัดสรรรูปให้ทำความดีมีสติเป็นเจ้าของคอยดูแลรูปมีสติเป็นเจ้าของคอยดูแลนามคือจิตใจแต่ก่อนเราไม่ค่อยดูแลไม่มีเจ้าของรูปไม่มีเจ้าของนามไม่มีเจ้าของเป็นของเถื่อนสมัยก่อนจิตใจจะคิดอะไรก็ได้ตะเปตะปะไปตะพื้นตะพื้นคิดสมสอนเหมือนโสเภณีสัมสอนจิตใจรูปก็สัมสอนเป็นโสเภณีเขาเอาไปใช่อะไรก็ไปกับเขารับใช้เขาเอาไปใช้ความสุขเอาไปใช้ความทุกข์เอาไปใช้รับใช้ความโกรธความโลภความหลงความรักความชังจนทำให้ความโกรธความโลภความรักความชังเป็นเจ้าของรูปรับใช้เขารับใช้ความโกรธเราก็แตกเล่าสมาคีได้สำเร็จถ้าความโกรธเกิดขึ้นที่ใดก็หาความดีได้ยากเราก็ยังทำอยู่เราก็รับใช้เขาอยู่เพราะไม่มีเจ้าของดูแลบัดนี้เรามีเจ้าของมีสติเป็นเจ้าของคอยดูแลลูกคอยดูแลนามคอยดูแลจิตใจจนเห็นแจ้งเรื่องของลูกนะเรื่องของลูกเรารู้หมดรู้ครบรู้ถ้วนจนบอกสิ่งต่างๆว่ารู้แล้วความไม่เที่ยงก็รู้แล้วความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วความโกรธก็รู้แล้วความหลงก็รู้แล้วความรักความชังก็รู้แล้วความง่วงเหงาหาวนอนก็รู้แล้วความลังเลสงสัยก็รู้แล้วเนี่ยเรารู้มันผ่านมาให้เราเห็นมันก็เลือกเก่าเท่านั้นแหละมันไม่เมมากเรื่องของรูปก็มีแต่เรื่องเก่ามันฉายหลอกเราอยู่เราจึงเห็นมันว่ารู้แล้วคำว่ารู้แล้วเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารสังขารคือการปรุงวิสังขารคือไม่ปรุงหยุดปรุงเรียกว่าเจ้าของเจ้าของรูปเจ้าของนามมีสติสัมปชัญญะคอยดูแลเรื่องของนามก็รู้แล้วอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามก็เป็นเรื่องเดียวหนังเรื่องเดียวมันฉายตั้งแต่เกิดจนตายเราเรียนไม่จบออกมาฉากไหนก็ร่วมกันไปกับเขาร่วมกับเขาเพราะเราเป็นนักแสดงแสดงหลายบทหลายฉากแต่นี่เรามาดูเรามาดูมันแสดงถ้าเป็นหนังเรื่องเดียวเราดูมันก็จืดเป็นถ้าเราดูนะถ้าเราเข้าไปเป็นมันจืดไม่เป็นร่วมกับเขาเขาสุขก็สุขกับเขาเขาทุกข์ก็ทุกข์กับเขา
ขารักเขาชังก็แสดงบทรักบทชังไว้กับเขาวันนี้เรามาดูเห็นมันเห็นการแสดงของรูปของนามเราก็มีโอกาสจบได้จืดไม่มีแนวรูปเห็นมันเช่นเห็นมันทุกข์อย่างนั้นเห็นมันโกรธเห็นมันหลงเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันรักเห็นมันชังเราไม่แสดงไปกับเขาเราเห็นการเห็นเนี่ยมันเป็นการทักท้วงถ้ามีสติมากๆเข้ามันก็ง่ายๆภาษาที่พูดแบบสรุปเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นไปกับมันถ้าเห็นเนี่ยมันจบถ้าเป็นเนี่ยจบไม่เป็นไปเรื่อยเป็นภพเป็นชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกข์เกิดดับเกิดดับมันเกิดมันเกิดมันดับมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายความรักเกิดขึ้นมันก็แก่เป็นมันก็เจ็บเป็นมันก็ตายเป็นเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะความรักเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะความโกรธเราเจ็บเราแก่เราเกิดเราตายเพราะความทุกข์เกิดดับเกิดดับเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่มไปเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่มไปอันนี้ถ้าเราเห็นแล้วมันจบสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นภพสิ้นชาติไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเพราะความรักความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงสิ้นภพสิ้นชาติในรูปในนามเรื่องของรูปเรื่องของนามนี่จบเป็นปฏิบัติธรรมแล้วก็หมดปัญหาแล้ววางลงแล้วภัยก็ตามอันเดียวกันชีวิตของรูปของนามอันเดียวกันจะเป็นคนชาติไหนภาษาใดลัทธิใดในกายใดเพศใดวัยใดเป็นแต่รูปเป็นแต่นามแต่เรียกว่ารูปว่านามในมันเป็นสูตรมันฟ้องมันเป็นสูตรแล้วก็จบหลักสูตรเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตัดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วมันจบเป็นเรื่องของรูปของนามถ้าเราไม่รู้มันก็ไปเรื่อยเกิดดับเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งมันเกิดกี่ภพกี่ชาติเรื่องเก่าก็เกิดขึ้นอีกบางทีก็ถ้ามันไม่มีความรู้ช่วยไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไปสู่ภูมิมันต่ำได้แต่ว่าอบายบายเนี่ยคือไม่เจริญชีวิตของเรามันไปไกลมันกันนะความหลงก็พาไปสุดเปลี่ยงจนไปสู่อบายบายคือสัตว์นรกคือเปรตสุรกายเดรัจฉานจนพัฒนาไม่ขึ้นพัฒนาไม่ได้พวกสัตว์พวกนี้อบายเนี่ยมันก็เกิดจากรูปจากนามนี่แหละแต่ถ้าเราพัฒนามารูปมันก็ไปสู่มรรคสู่ผลเป็นภูมิมันสูงขึ้นไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระประเสริฐแน่นอนจากรูปจากนามนี่แหละเราได้มรดกนะคือรูปคือนามเนี่ยยิ่งพวกเราก็มีศาสนามีวิธีปฏิบัติการปฏิบัติก็เป็นการสัมผัสได้เนี่ยจะไปคิดหาอะไรจะไปลังเลสงสัยทำไมมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้อยู่กับหูกับตาเราอยู่เห็นกับหูกับตาเราอยู่ความหลงก็เกิดขึ้นทนโทษให้เราเห็นอยู่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเราอยู่เราก็ศึกษามันแล้วก็เปลี่ยนมันได้อยู่สังขารเปลี่ยนเป็นวิสังขารอย่างที่พระท่านบังสุกุลอนิจจาวัฏสังขาราสังขารเกิดขึ้นแล้วหนอความรักเกิดขึ้นแล้วหนอความชังเกิดขึ้นแล้วหนออุปาทาวยธรรมเมโนเราไปยึดเอาหรือแต่ยึดเอาความโกรธหรือว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเรากำลังยึดเอาความโกรธหรือเรากำลังยึดเอาความทุกข์หรืออุปคิดตวานิโรธชันติมันแก้ได้อยู่เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธได้อยู่เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้อยู่มันเปลี่ยนได้อยู่ลองเปลี่ยนดูสิเปลี่ยนดูสิปฏิบัติแล้วมันเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลง
เอสังบูปสมโอสุขโขเมื่อเปลี่ยนสังขารได้เป็นเวสังขารเป็นสุขในโลกอ้าวมันทำได้จริงๆนะเนี่ยเรียกว่าบังสุขุลเราก็บังสุขุลตัวเองเกิดความรักขึ้นมาก็บังสุขุลโอ้ปกติสาอย่าหลงไปในความรักติดหูติดตาผิดศีลผิดธรรมมันทุกข์มันหลงมันโกรธวิตกกังวลเศร้าหมองไม่ต้องไปแล้วปกติปกติบ้านของจิตของใจเรานี่คือปกติสร้างบ้านหลังนี้ให้ได้อย่าเลือดลอยอย่าอาภัพกลางคืนว่าเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดไหลชีวิตของเรามันต้องหยุดโดยเพราะจิตใจต้องหยุดต้องเย็นต้องนิ่งต้องวางไม่ใช่จะไปวิ่งตลอดเวลาแล้วมันก็วิ่งจริงๆนะมันไหลจริงๆจิตใจของเราเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมาตั้งใจยกมือสร้างมาอ่อนไปแล้วปุ๊บไปแล้วบุรีลมถึงใครถึงไหนมันไปขี่เที่ยวขี่รอบไปแล้วมันไหลไปมันไหลไปมันก็ทิ้งกระสอบทรายลงไปปุ๊บลงไปรู้สึกตัวยกรู้สึกเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัวอริบทกรรมฐานวิชากรรมฐานเนี่ยมันเป็นวิชาที่ช่วยยกคนขึ้นบกยกชีวิตของเราขึ้นมาตั้งไว้หลงไปก็ยกขึ้นมาตั้งไว้เรียกว่าปฏิบัติยังไม่ช่วยตัวเราหรือคนเราปล่อยปะละเลยให้มันไหลอยู่อย่างนั้นเลยสันตติเกิดขึ้นทันทะเลมันก็ไหลไปเกิดขึ้นไหลไปเกิดขึ้นไหลไปเรียกว่าสังขารอันใดชื่อว่าสังขารมีทางเดียวคือเป็นทุกข์ผลของสังขารคือทุกข์เราอย่านึกว่าเราเวลาใดที่เราทุกข์ขึ้นมาโอ้ยมันปิดผลของสังขารมันปรุงแล้วมันจึงมาทุกข์มันหลงแล้วมันจึงมาทุกข์ตัวหลงนี่แหละตัวหลงนี่แหละเป็นตัวสังขารตัวรู้นี่แหละเป็นตัววิสังขารจับได้ทันทีจับได้ทันทีจับได้ทันทีอยู่หมดทันทีอยู่หมดทันทีเหมือนนิทานธรรมเขาขังเสือจับเสืออยู่นิทานธรรมได้เคยได้ฟังบอกว่าเป็น มีบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วเกิดขึ้นมาก็เจริญเติบโตเอ้เราเกิดมาทำไมเนี่ยพอมามองตัวเองเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วมันต้องทำอะไรก็เลยไปแสวงหายาวิเศษยากันตายยาที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดเข้าป่าไปพอไปแล้วไปได้ยินเสียงสัตว์ร้องสัตว์ร้องเป็นน่าสงสารสนใจก็ตามเสียงนั่นไปตามเสียงนั่นไปพอเสียงมันชวนให้ฟังชวนให้อยากไปดูตามเสียงไปไปเห็นเสือน้อยนอนดูดนมแม่ทั้งดูดทั้งร้องแต่ดูแม่มันน่ะถูกสอนเสียบเข้าหน้าอกหัวใจมันตายแล้วแต่ว่าเสือน่ะมันดูดนมแม่มันดูดมันก็ไม่ได้กินทั้งดูดทั้งร้องบุรุษตนนั่นก็สงสารเสืออย่างสุดหัวใจเอาเสือมาเลี้ยงไว้เสือตัวนั่นเป็นเสือหกปากแต่ละปากกินอาหารไม่เหมือนกันต้องหาอาหารมาเลี้ยงเสือเสือมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นบุรุษตัวนั่นก็ใช้แรงเลี้ยงเสียวอาหารจนไม่มีเวลาพักผ่อนก็คิดอยากจะไม่ให้มีเสืออยากฆ่าเสือซะมันลำบากเหลือเกินวันไหนถ้ามันหิวขึ้นมามากๆถ้ามันไม่ได้กินเหยื่อมันก็กัดเจ้าของต้องทุกข์ต้องลำบากกลางคืนก็ไม่ได้อยู่คืนไม่ได้นอนก็อาหารถ้าเสือมันหิวขึ้นมาต้องไปบุรุษตัวนั้นก็คิดจะฆ่าเสือทำไงเนาะไปหาครูอาจารย์ไปหาอาจารย์คนแรกก็อาจารย์ก็บอกว่าให้สร้างกรงสร้างกรง5ขี้ขังมันบุรุษตัวนั้นก็มาสร้างกรงขัง5ขี้ไม่อยู่เอา8ขี้ไม่อยู่เอา10ขี้มาขังไม่อยู่เอา227ขี้มาขังไม่อยู่ก็พังออกมาได้
ไปหาอาจารย์คนสุดท้ายบอกว่าเอากงกงขี้เดียวบุรุษตัวนั้นก็ออกมาเอากงขี้เดียวของเสือหยุดเลยเสือตัวนั้นหยุดในกงเลยไปไหนไม่ได้เสือตัวนั้นเลยหายไปเลยเนี่ยกงห้าขี้คืออะไรครับเพียงเออสิกงสิบขี้แปดขี้เออสิบแปด227ขี้ศีลของหลวงพ่อขังไปอยู่ได้นี่ก็ฮึดออกไปเลยเออขี้เดียววะนี่ขี้เดียวคืออะไรกงขี้เดียวกงขี้เดียวคือสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราคิดแบบรู้สึกตัวไม่ไปแล้วไม่ไปเราจับได้แล้วมันคิดออกไปกลับมารู้แล้วรู้แล้วเสือไม่ดูแล้ววะนะเสือคืออะไรคือกิเลสตัณหาราคะความคิดสังขารปรุงแต่งน่ะมันคิดไปกลับมามันทุกข์รู้สึกตัวมันสุขรู้สึกตัวเกิดอะไรขึ้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวโธ่มันไม่ใช่เล็กน้อยนะที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นมรรคเป็นผลจริงๆนะมันเป็นประโยชน์ต่อรูปต่อนามของเราจริงๆนี่ให้เรามีบทเรียนให้เรามีโอกาสเอาเราได้ให้เราได้ศึกษาให้เราได้สัมผัสดูแม้มันไม่รู้อะไรก็ตามเถอะ1วัน7วันที่เราไม่คลอดมาปฏิบัตินี่ถ้ามันได้เคยได้กินสักหน่อยมันก็อาจจะติดไปด้วยอาจจะคิดได้ในยามจนยามจนยามไหนยามที่จะหายใจไม่ได้แล้วใครก็ช่วยไม่ได้แล้วไม่มีทางช่วยตัวเราคว้าเอามาคว้าเอาลมหายใจน้อยๆก็ยังได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตอนนั้นมันจะเป็นคุณภาพแต่ถ้าเราไม่เคยศึกษามืดแปดด้านหลงแบบกำเริบไปเลยไปไกลเลยความหลงไม่รู้จักทิศทางเลยเพราะนั้นหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านพูดว่าก่อนใจจะขาดสักห้านาทีถ้าเราเคยฝึกจะคว้าเอาได้เพราะมันเป็นสมบัติของชีวิตเราจริงๆแต่เราไม่ฝึกแล้วมีแต่หลงนั่นแหละความโลภเนี่ยหัดเวลาหลับเวลานอนเราฝึกได้แล้วบนนั่งรถเมล์ที่ทำงานเราพูดเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นหัดให้มีคู่ชีวิตของเราต้องมีคู่ไปทางไหนอย่าไปคนเดียวให้มีคู่เพราะคู่ชีวิตคือความรู้สึกตัวของเราทำให้เรามีชีวิตนะความรู้สึกตัวความหลงทำให้เราไม่มีชีวิตมันพัดไปแล้วความโกรธไม่เป็นชีวิตแล้วความทุกข์ไม่เป็นชีวิตแล้วความรักความชังวิตกกังวลเศร้าหมองไม่ใช่ชีวิตแล้วชีวิตของเราไปเป็นอื่นแล้วชีวิตของเรามันต้องปกตินิ่งอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือชีวิตชีวิตแบบนี้แหละความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพัฒนาขึ้นไปให้รู้มากรู้มากรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าเห็นสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่รู้สึกตัวก็เป็นเรื่องของรูปของนามรูปนามเนี่ยนั่งอยู่นี่เป็นรูปนามก็คือมันรู้อะไรได้ทำดีเป็นทำชั่วเป็นสั่งรูปให้ทำความชั่วอะไรสั่งก็เป็นอะไรมันสั่งมันยังสั่งรูปเอ้ามือเนี่ยมันเห็นยังเปลี่ยนบ่ไหนเอ้าอันนี้กำปั้นให้ฟังด้วยหน่อยมันเห็นประเภทนะใจมันสั่งใจสั่งจังสิใจดีหรือใจบ่ดีใจบ่ดีอันรูปมันก็เห็นนำเขาได้นี่น้องแม่บ่เนาะเอามีดสั่งฟันพ่อเปี่ยมเก็บมันก็เห็นนำเขาได้รูปก็เขาสั่งยังเห็นสั่งให้ตีลูกตีเปล่าเคยตีลูกบ่แม่มันน่ะหลังปกบัดเวลามันสั่งเห็นนำเขาเนี่ยบัดมันแมนบ่อันคว่ำสั่งที่มันเฮ็ดจังซี่มันแมนบ่บ่แมนมันบ่เถียงปัจจุบันมันก็บ่มีแล้วความโกรธน่ะมันสั่งให้เฮ็ดจังซี่สั่งให้โลภความโกรธมันก็แก่ได้แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเอาไปมาบ่มีจ่อยความโกรธบ่ถูกหลอกแม่นบ่ถูกหลอกโอ้ยไปเบิ่งหลังลูกน้อยนิ้วมือห้อยแส่โอ้ยสงสารเสียสงสารลูกแม่ลุดตินลุดมือแม่ตบยุงให้ตบยุงแก่ในหลังโกรธเพิ่นเสียเปรียบความโกรธเสียเปรียบความหลงเขาทำสำเร็จรูปธรรมนามธรรม
ว่านั่นแนวนี่มันเป็นรูปเป็นนามถ้าเขาบ่หัดมันถ้าเราไม่หัดมันมันก็ไม่ดีนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้หลงมีเยอะแยะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงเป็นวัตถุที่ทำให้คนหลงในรูปเนี่ยมันเป็นรสของรูปเป็นรสของโลกรสของโลกทำให้สัตว์โลกหลงแม้แต่ความโกรธก็ยังหลงพอใจถ้าได้โกรธเราก็พอใจบ่พอเปลี่ยนถ้าได้โกรธถ้ากูได้โกรธกูบ่ลืมได้ตายก็บ่ลืมเด้ถ้ากูได้โกรธแล้วนะมึงอย่ามาใกล้กูเด้อมึงบ่รู้จักกูโกรธเด้อนะมึงบ่รู้จักกูเด้อเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนกูได้โกรธแล้วบ่แม่นผู้นี้เด้แม่นบ่พ่อเปรมบ่แม่นพ่อเปรมจ้อยบ่แม่นผัวแม่อ้วนจ้อยโกรธให้แม่อ้วนด่าแม่อ้วนหมูมาๆเนาะแม่นบ่เนาะมันบ่แม่นผู้นี้เด้มันบ่แม่นพ่อเปรมเด้กันได้โกรธบ่แม่นไผจักคนดอกมันเป็นหยังบ่มันเป็นสัตว์ลายนะหลวงพ่อเห็นสมัยหลวงพ่ออยู่เมืองเลยนะในลูกฆ่าพ่อลูกชายฆ่าพ่อเอาเมียมาเลี้ยงพ่อแม่ไม่มีอันนี้พ่อก็อยู่กับลูกสะใภ้ในบ้านลูกชายก็ไปทำไร่ปู่นี่ก็ว่าลูกสะใภ้ก็โกรธวิ่งออกไปหาผัวที่อยู่ในไร่ผัวได้ยินเมียมาบอกว่าปู่ด่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็โกรธให้ปู่ขับรถมอเตอร์ไซค์พายปืนลูกซองมากโอ้ปู่ก็นั่งเล่าตอกแน่ปืนใส่ผัวมึงอย่ายิงกันเอาเมื่อเตะมือทะลุใส่หน้าผากตายฆ่ามีดเล่าตอกขณะนั้นมันโกรธมากพอพ่อตายลงไปแล้ววางปืนวิ่งขึ้นไปพ่อกูตายแล้วมันก็ช่วยไม่ได้แล้วก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงพักให้เขาจับเพราะนั้นคิดได้ความโกรธสั่งงานสั่งการให้ฆ่าให้ดุให้ด่ากลัวที่จะมันพ่อกูตายแล้วนะมันความโกรธมันหมดไปมันเที่ยงบอกความโกรธเที่ยงไหมความโกรธมันเป็นตัวเป็นตนไหมมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราไปถือเอาว่าเราถ้ากูได้โกรธเราตายกูก็ไม่ลืมหยุดเลยพวกเราตอนนั้นเห็นมันแล้วขี้หน้ามันแล้วนี่ไอ้เนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้แล้วรู้แล้วตัวที่ไม่เป็นอะไรคือความรู้สึกตัวนะจะพาให้เราพ้นพิษพ้นภัยเราจึงมาสร้างตัวเนี่ยสร้างเอาไว้ดูแลตัวเราถ้าไม่ดูแลตัวเราอันตรายนะหลวงพ่อพูดวันก่อนมีใจก็พึ่งใจไม่ได้มีกายก็พึ่งกายไม่ได้จนไม่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจตัวเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรอันตรายถ้าเรายังไปมีลักษณะแบบนั้นอันตรายไม่มั่นใจตัวเองทำไมไม่มั่นใจตัวเองมันก็ของเรามันโกรธก็เปลี่ยนสติเปลี่ยนเป็นความไม่โกรธมันทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์แล้วมันก็ทำได้อยู่มันเปลี่ยนได้อยู่มันเปลี่ยนได้อยู่อนิจจาวัฏสังขาราวัฏเท่าทำให้ลงไปคิดตวะอุปคิดตวะในรูปฉันติเปลี่ยนได้เปลี่ยนสังขารเป็นวิเสียงขันเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนผิดเป็นถูกในกายสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเหล่านี้มันทำได้มันแก้ได้อยู่มันมาให้เราแก้มันเกิดขึ้นมาให้เราแก้อย่างที่เราสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยพัฒนาแล้วขยันรู้แล้วนี่มันพัฒนาแล้วมันเปลี่ยนขึ้นแต่รู้แล้วมันก็ไม่หลงแต่รู้มากความหลงก็น้อยลงมันเป็นธรรมดานี่นะปฏิบัติธรรมมันจำเป็นทำไมจึงต้องปฏิบัติถ้าเราไปถามไปคิดแบบนั้นทำไมเราจึงโกรธทำไมเราจึงหลงไม่โกรธไม่ได้หรือไม่หลงไม่ได้หรือไม่ทุกข์ไม่ได้หรือควรที่จะถามตัวเองแบบนั้นจะมั่นใจตัวเองไหมเชื่อใจตัวเองไหมเป็นอย่างไรที่เราใช้กายใช้ใจทุกวันนี่มันเป็นอันตรายต่อเราไหมบางทีมันก็เป็นอันตรายต่อเราบางทีมันก็เป็นอันตรายต่อคนอื่นบุคคลอื่นสิ่งอื่น
มีเหมือนกันจนสร้างตัวบทกฎหมายเพราะกายเพราะใจเหล่านี้สร้างกองทัพตอนนี้ก็เดือดร้อนภาคใต้ฆ่ากันตายเป็นทุกวันทุกวันทำไมจึงไม่เมตตากรุณาต่อกันไปฆ่ากันทำไมเป็นน่าสงสารนะคนเราเนี่ยน่าสงสารกว่าไก่ถ้าจะมองดูแล้วเนี่ยเวลานี่เนี่ยหลวงพ่อเห็นนกมันมาจากอาริโลเปียอะไรตัวขาวๆน้อยเขาบินมากำลังหนีหนาวมาอยู่ในวัดสุขโตนะเดินอยู่ตามเป็นตัวขาวๆฤดูนี่เขาจะมาเขาบินข้ามโลกข้ามมหาสมุทรมาเขาไปได้เราเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ฝนตกก็อาศัยตัวเองไม่ได้ต้องไปตัดไม้ทำลายป่ามามุงแต่ไก่นี่มันนอนไก่นี่มันนอนอยู่ต้นไม้มันทำหางชันๆฝนตกก็ไม่เปียกอาศัยตัวมันได้แต่เราเนี่ยอาศัยอะไรก็ไม่ได้หนังก็บางๆตายเพราะยุงกัดตายเพราะอะไรโอ้ไปฆ่ากันทำไมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์อยู่แล้วต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนก็เป็นทุกข์อยู่แล้วสงสารกันนะเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดคนเราเนี่ยไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทกันตั้งแต่นี้ต่อไปเราไปช่วยกันเถอะไปช่วยกันเถอะให้ลูกก็ช่วยลูกลูกของเราไปโกรธให้ลูกทำไมไม่ผัวก็ช่วยผัวไม่เมียก็ช่วยแม่ไม่พี่ไม่น้องไม่เพื่อนกันอย่าไปทะเลาะกันช่วยกันทำงานทำการเป็นครูก็ช่วยลูกศิษย์ลูกหาเป็นงานเป็นการเป็นหมอก็ช่วยกันให้โอกาสได้ช่วยกันมาช่วยกันปฏิบัติธรรมคือมาช่วยกันให้พ้นพิษพ้นภัยช่วยตัวเองเนาะพอเปลี่ยนเนาะ